ก่อนจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาแต่เดิมอะค่ะเราก็เคยไปหาอ่านบทความหรือไปเติมเต็มความรู้ทางด้านการแพทย์และเรื่องของสุขภาพอะค่ะตามเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่างๆอยู่แล้วเช่นโรงเรียนแพทย์เงี้ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วอะค่ะอันนี้มันแตกต่างจากของเดิมยังไงอะค่ะอันนี้คือเรารวบรวมมาเราคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดน่าจะตอนนี้พูดได้ว่าในประเทศไทยที่รวบรวมมาเยอะที่สุดเพราะอย่างที่เรียนที่ฟังมีวิดีโอจำนวนมากมีอินโฟกราฟิกจำนวนมากแล้วก็มีวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะวิดีโอกับอินโฟกราฟิกเราก็ยังมีสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์เรามี 3D animation เขาอยากจะไปทำหัตถการซึ่งมีความจำเป็นนะคะจะต้องไปผ่าตัดบางอย่างถอดเล็บล้วงรกอะไรอย่างนี้นะคะมีหัตถการหลายอย่างซึ่งเราสามารถดูจาก 3D animation ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ได้หรือแม้กระทั่งเรามี virtual reality นะคะก็คืออาจจะต้องใส่แว่น virtual reality เดี๋ยวนี้ก็ฮิตใช่ไหมคะเข้าไปทำหัตถการเช่นฝึกปฏิบัติได้เหรอคะฝึกปฏิบัติแต่ว่าคงไม่ได้ทำอันนี้เราไปทำได้จริงๆนะคะก็เป็นการฝึกเบื้องต้นให้เรียนรู้ไปก่อนเช่นเรามีคนไข้โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องไปลากลิ่มเลือดออกมาก็จะมีVR ที่สามารถใส่แล้วเนี่ยไปทดลองทำหัตถการเหล่านั้นหรือว่าล้างไตซึ่งจะต้องมีการปรับอุปกรณ์ล้างไตนะคะทางทีมพยาบาลทางโรคไตเนี่ยก็เข้าไปเรียนรู้วิธีการปรับการปรับเครื่องช่วยหายใจซึ่งบางทีน้องๆจบใหม่เนี่ยก็ยังไม่เชี่ยวชาญแล้วก็มีบทเรียนเกี่ยวกับการทำเนี่ยค่ะปรับเครื่องช่วยหายใจปรับไปแล้วมากไปน้อยไปอันไหนผิดไหนถูกก็สามารถฟีดแบ็กได้นั้นมีหลากหลายมากอันนี้สำหรับแพทย์แล้วก็น้องๆนิสิตนักศึกษาแพทย์สำหรับประชาชนเนี่ยก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไปการดูแลตัวเองการรักษาโรคการดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะแปลว่าความรู้ที่อยู่ในเนี้ยเท่าที่ฟังจากคุณหมอก็คือว่าของประชาชนทั่วไปกับของนิสิตแพทย์มันน่าจะแยกเนื้อหากันถูกไหมฮะเพราะว่าประชาชนทั่วไปสมมติว่าเข้าไปอยู่ดูวิชวลอะไรต่างๆไม่น่าจะเข้าใจได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะแยกกันก็อยู่ที่ท่านรีจิสเตอร์ตอนแรกเลยนะคะท่านลงทะเบียนปุ๊บท่านก็บอกว่าโอเคถ้าเป็นแพทย์ก็จะเข้าไปส่วนหนึ่งถ้าเป็นแพทย์เนี่ยก็จะสามารถรับเครดิตจากแพทยสภาได้ด้วยนะคะถ้าเราเป็นแพทย์เนี่ยเราก็ต้องเก็บคะแนนใช่ไหมเรียกว่า CME แล้วถ้าเกิดเราเข้าแพลตฟอร์มนี้ดูจำนวนวิดีโอเท่าไหร่ก็จะได้เครดิตจากแพทยสภาตอนนี้เราต่อเชื่อมตรงกับแพทยสภาได้เลยแต่ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ก็ลงทะเบียนเข้าไปก็จะเห็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเขาแต่ถ้าเป็นประชาชนก็จะเห็นบทเรียนหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับประชาชนก็ที่เกี่ยวกับประชาชนอย่างนั้นผมสรุปในเบื้องต้นของความแตกต่างของแพลตฟอร์ม1นอกจากจำนวนของเนื้อหาต่างๆที่น่าจะรวบรวมแล้วก็น่าจะมีมากที่สุดเท่าที่คุณหมอว่าเอาไว้แล้วเนี่ยมันยังรวมถึงการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบและอันต่อมาก็คือมันเป็นเสมือนบทเรียนจริงๆที่นักศึกษาแพทย์เนี่ยจากทั่วประเทศเลยสามารถที่จะเข้ามาใช้แล้วก็ได้เรียนรู้เก็บเป็นเครดิตได้ซึ่งมันจะแตกต่างจากบทความทั่วไปที่ประชาชนทั่วไปเคยเห็นจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแค่เราต้องอ่านค่ะซึ่งหรือแค่นั้นหรืออย่างมากเข้าไปใน YouTube ก็มีวิดีโออธิบายสั้นๆนิดหน่อยซึ่งก็ไม่ได้มีเป็นเวอร์ชวลหรือว่าเป็นมัลติความรู้ต่างๆที่หลากหลายอะไรมากมายใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถเก็บเป็นคะแนนได้นะคะเพราะเรียนจบแล้วก็จะมีคะแนนแล้วก็เก็บสะสมไว้แล้วก็ในอนาคตก็จะเชื่อมต่อกับเครดิตแบงค์นะคะว่าท่านเรียนไปเยอะแยะมากมายแค่ไหนแล้วหรือว่าอย่างนักเรียนนักศึกษาหรือนักเรียนนะคะมัธยมซึ่งอยากจะเรียนรู้บทเรื่องบางอย่างเช่นเรามีคอร์สเรื่องของการช่วยกู้ชีพช่วยหายใจอะไรนะคะสำหรับนักเรียนก็สามารถมาเรียนและเก็บเป็นคะแนนไว้นะคะเวลาเรียนเสร็จเราจะมีเซอร์ติฟิเคทให้มีเป็นเหมือนใบรับรองให้ว่าคุณเรียนจบบทเรียนนี้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปปริ้นออกมาได้อ๋อแล้วตัวของประชาชนที่เป็นเซอร์ติฟิเคทเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำอะไรต่อยอดได้หลังจากนี้ก็แล้วแต่ท่านนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเซอร์ติฟิเคทเก็บไว้บางอันเนี่ยเช่นการดูแลผู้สูงอายุหรือการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ยบางท่านก็เรียนจบแล้วก็นำเซอร์ติฟิเคทไปบอกว่าโอเคมีเซอร์ติฟิเคทไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือช่วยในการทำอาชีพของตัวเองนะคะในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ก็สามารถทำได้